Boarding Pass คืออะไรคลิปนี้มีคำตอบค่ะทุกคนเวลาที่ทุกคนนะคะจองตั๋วเครื่องบินเนาะแล้วถ้าเราเช็คอินออนไลน์นะหรือว่าไปเช็คอินที่เคาน์เตอร์เขาก็จะมีใบ Boarding Pass ให้นะคะถ้าเช็คอินออนไลน์เนี่ย Boarding Pass ก็จะถูกส่งมาในอีเมลนะคะซึ่งแต่ละสายการบินเนี่ยรูปลักษณ์ของ Boarding Pass ก็จะแตกต่างกันนะคะแต่ว่าหลักๆข้อมูลบนBoarding Pass เนี่ยจะคล้ายๆกันนะคะก็เดี๋ยวเราจะมาโชว์ให้ดูนะคะว่ามีข้อมูลอะไรบ้างนะคะบน Boarding Pass นะคะและก่อนที่เราจะขึ้นเครื่องเนี่ยเราต้องโชว์ Boarding Pass นะคะให้กับเจ้าหน้าที่นะคะเราถึงจะสามารถขึ้นเครื่องบินได้นะคะเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะค่ะกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ช่อง Lost Travel Review กันด้วยนะคะค่ะทุกคนนี่ก็คือ boarding pass นะคะเขาก็จะเขียนบอกตรงนี้นะคะตรงบนหัวเนาะว่า boarding pass economy ก็คือเป็นชั้นนะคะ economy ชั้นประหยัดเนาะถ้าเป็น first class เขาก็จะเขียน first class นะboarding pass ตัวนี้เป็นของ Bangkok Airways นะคะก็บนตัว boarding pass ก็จะโชว์ไฟบินค่ะตัวแรกนะคะไฟบิน PG218 นะคะต่อมาเป็น boarding time ก็คือเวลาที่เขาจะเปิดเกตให้เราขึ้นเครื่องนะคะเวลา 13.55 ตัวนี้นะคะตัวถัดมานะคะเป็นเกตนะคะ3นี่ก็คือประตูที่3นะคะที่เราจะต้องไปขึ้นเครื่องนะคะต่อมาเป็น seat 16A นะคะก็เป็นที่นั่ง 16A นั่นเองนะคะต่อมาด้านล่างนะคะก็จะเป็นชื่อนามสกุลของเรานะคะแล้วก็บินจากเชียงใหม่ไปกรุงเทพสุวรรณภูมินะคะวันที่นะคะเวลาเนาะแล้วด้านล่างสุดนะคะก็จะเป็นเขาบอกว่า gate close 15 minutes before departure นะคะก็คือประตูเกตนะคะเกตที่3เนี่ยจะปิดนะคะหลังจาก15นาทีนะคะก่อนที่จะขึ้นเครื่องก็คือก่อนขึ้นเครื่อง15นาทีเนี่ยประตูจะปิดนั่นเองนะคะมาดูส่วนตรงนี้นะคะที่วงกลมสีแดงตัวนี้เนาะเวลาเราไปหาเจ้าหน้าที่ตอนที่เราจะเดินไปหาประตูที่3เกตที่3นะคะเพื่อที่จะขึ้นเครื่องนะคะเขาก็จะมีการฉีกนะคะที่วงกลมสีแดงนี้นะคะไปแล้วก็เหลือเป็นชิ้นใหญ่ๆนี้ให้เราเก็บไว้ค่ะทุกคนนี่ก็เป็นข้อมูลเกี่ยวกับ boarding pass นะคะทุกคนหวังว่าทุกคนจะเข้าใจนะคะแล้วก็สามารถนำไปใช้นำไปดูเวลาขึ้นเครื่องได้เนาะก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาฟังคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ช่อง Lost Travel Review กันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ